วัสดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะทำให้เราสามารถนะฮะเล่นเกมคลาสสิกนะครับเกม8บิตสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะหวนนึกถึงนะครับอยากจะลองกลับไปเล่นหรือแม้กระทั่งเด็กสมัยใหม่นี้นะครับอยากจะหาเกมผ่อนคลายเกมเบาๆสมองคลายเครียดนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเกินไปนะครับก็สามารถโหลดแอปนี้มาลงแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับมีให้เลือกกว่าผมไม่ได้นับมานะแต่มีเป็นร้อยๆเกมเลยทีเดียวนะฮะก็แต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็คือจะแอปนี้สามารถใช้ได้เฉพาะของโทรศัพท์ Android เท่านั้นในเวอร์ชันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับผมเข้าไปที่ Google Play เดี๋ยวผมโหลดแล้วก็ติดตั้งให้ดูให้เห็นเลยนะครับผมตัวแอปมีชื่อว่านะครับ Super FC Nest Game เนี่ยครับขึ้นมาเลยตอนนี้จะรองรับได้เฉพาะของ Android เท่านั้นนะครับผมตัวของ Apple ยังไม่มีนะครับแอปตัวไม่มีนะครับโอเค Super FC Nest Game นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอินสตอลให้เห็นเลยนะครับใช้ความจุไม่เยอะนะครับผมอยู่ที่97 เมกเองนะครับอันนี้เราโหลดแค่แอปนี้แอปเดียวนะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มหรือใช้ตัวลอมอะไรเพิ่มนะครับตัวในแอปเขาจะรวบรวมตัวเกมมาทั้งหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มนะครับโหลดแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งตัวเครื่องอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะใครที่อยากจะเล่นเกมคลาสสิกนะครับผมอยากคิดถึงเกม Mario Contra อะไรนะครับมีในแอปนี้หมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่ผมทำให้เห็นเลยนะครับผมลบแล้วก็ลงให้เห็นเกมใหม่ลบแล้วให้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโอเพ่นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมถ่ายคลิปเป็นแนวตั้งนะฮะเดี๋ยวพอเราเปิดแอปเนี่ยเราสามารถจะเล่นได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะครับก็สะดวกทีเดียวนะครับเนี่ยครับพอติดตั้งแล้วพอเปิดแอปครั้งแรกนะครับมันจะทำการเซิร์ชซิงค์ลอมก็คือเซิร์ชเกมที่มีอยู่นะครับอาจจะใช้วิธีในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลกับตัวแอปนี้นะครับว่าเขาได้ใส่ตัวเกมอะไรมาให้เราบ้างนะครับจากการโหลดเนี่ยคือผมไม่ได้นับมานะมันมีกี่เกมแต่ว่าไม่ต่ำกว่า100เกมนะครับเนี่ยฮะก็มันพยายามโหลดให้เราอยู่แล้วครับโอเคเนี่ยครับรายชื่อเกมมันขึ้นมาแล้วครับคือถ้าเกิดว่าใครลงแอปแล้วมันไม่โหลดหน้าเมื่อสักครู่นะครับให้ทำการปิดแอปนะครับปิดแอปหมายถึงว่าคิวแอปครับปัดทิ้งนะฮะแล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่เปิดเข้าใหม่มันก็จะทำการโหลดให้นะครับโอเคแต่ถ้าใครโหลดมาแล้วเปิดมาแล้วขึ้นแบบนี้เลยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือรายชื่อเกมนะครับรายชื่อเกมอันนี้ by name นะครับ by name ก็คือมันจะเรียงตามตัวอักษรแล้วตรงนี้ history ก็คือมันจะเก็บตัวประวัติที่เราเคยเล่นเกมให้เราด้วยเราเคยเล่นเกมไหนเผื่อมันหายากเนี่ยครับมาดูที่ history ก็ได้หรือว่า hosted คือเกมไหนที่เราเล่นบ่อยที่สุดนะครับมันจะเก็บไว้ตรง hosted ก็คือมันเก็บตามถี่ในการเล่นให้เราของเราด้วยครับผมสะดวกมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าความสามารถมันทำอะไรได้บ้างนะครับในตัวเกมมันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ตัว A อยู่นะฮะเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวเกม Contra ให้ดูแล้วกันนะครับสักเข้าให้ดูสักเกม2เกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคอนท่านี่ครับคอนท่าเจนะการเข้าเกมมันก็อาจจะมีโฆษณาอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นแอปฟรีเนาะอาจจะมีโฆษณาก็คงไม่ได้แบบขาดจังหวะเราเกินไปนะฮะนี่ครับอันนี้ผมกดเป็นแนวตั้งนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะฮะนี่ก็เหมือนในเกม FR เราเลยครับเดี๋ยวนะผมเล่นคนเดียวนะครับคือผมพยายามหาว่าเล่น2คนยังไงมันออนไลน์ได้ไหมมันหาวิธีไม่ได้นะผมเข้าใจได้ว่ามันเล่นได้คนเดียวนะครับมันอาจจะยังไม่มีฟังก์ชันที่สามารถที่จะไปเชื่อมกับคนอื่นในการเล่น2คนได้นะผมเข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าหาฟังก์ชันปรับเล่น2คนไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทไปเลยใช้สูตร30ตัวได้ไหมยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวกดดิบนล่างซ้ายขวา A B เอ้ยเอาใหม่บนล่างซ้ายขวา
A B Select Start ติดป่ะไม่รู้ครับไม่รู้มันใช้ได้ป่ะไม่เคยลองเหมือนกัน ลองดูได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่รู้แต่เข้าไปเล่นแล้วนะครับผมกด Start แล้วกันมีกี่ตัวครับ3ตัวหรือเปล่าน่าจะ3ตัวนะน่าไม่น่าจะได้โอเค3ตัวครับเนี่ยฮะคือปุ่มมันครับมันก็อยู่ซ้ายมือนะเหมือนจอยสติ๊กเราอะฮะบนไอ้ขยับซ้ายขวาซ้ายขวา AB ก็อยู่ด้านขวามือเหมือนเกมเว็บอัพเป๊ะๆเลยฮะเสียงใครภาพเอ่ยใครที่อยากเล่นกลับมาเล่นเลยครับผมลองเล่นได้เลยคลายเครียดได้ครับอันนี้คอนท่านะฮะคือแล้วมันจะมีฟังก์ชันให้เราคือถ้าเป็นเกม FR จริงๆนะครับคุณเซฟไม่ได้นะสมมุติว่าคุณจะเข้าเลิกเล่นคุณแม่มาตามอะไรเงี้ยคุณจะเซฟไปเล่นวันหลังเหมือนเกม PlayStation หรือเกมคอมสมัยนี้เกมมือถือสมัยนี้ไม่ได้นะฮะคุณต้องปิดเกมนะพอเปิดใหม่ก็เริ่มใหม่มีทางเดียวคุณก็ต้องสต็อปไว้ครับแต่ว่าตัวแอปนี้เนี่ยเขาทำฟังก์ชันตัวเซฟขึ้นมาครับผมด้านขวามือบนตรงนี้นะฮะที่มีจุดๆอยู่เนี่ยนะครับผมตายไปแล้วเนี่ยที่มีจุดๆตรงนี้นะครับคุณกดเข้าไปฮะเซฟเป็นเมมโมรีได้ครับเซฟสเตทนะฮะเซฟสเตทไว้มันก็จะมีสล็อตให้เราเลือกสล็อต1 1 2แล้วเซฟไว้ใช่มั้ยพอกลับมาปุ๊บคุณโหลดสล็อตมาโหลดสเตทมาก็ไปเลือกเนี่ยมันก็กลับมาที่เดิมสะดวกจริงครับเหมือนมันเป็นแบบเมมโมรีให้เราเก็บข้อมูลจำด่านล่าสุดจำสิ่งที่เราเล่นล่าสุดไว้ได้ด้วยครับผมซึ่งเกมสมัยก่อนที่เป็นแปดดิตเครื่องจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะโอเคอันนี้คือเกมคอนท่านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเกมอื่นกันแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าผมหาเมนูย้อนไปเลือกเกมไม่เจอครับ ต้องใช้วิธีปิดครับปิดแล้วเข้าใหม่ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเจอก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนผมใช้วิธีปิดแล้วเข้าใหม่ตลอดเลยฮะเวลาจะเปลี่ยนเกมแต่ว่ามันไม่ต้องโหลดลอมขึ้นมาแล้วนะมันมีรายชื่อเกมให้เราแล้วไปดูเกมอะไรกันดีอ่ะแพ็กแมนแล้วกันนะครับควรจะเล่นแพ็กแมนนะปึ้งปึ้งตัวพีครับตัวพีนะฮะมันอยู่ที่สุรีเลยนะที่เราผมเคยเล่นคอนท่าเมื่อสักครู่นี่ผมจะดูแพ็กแมนแล้วตัวพีมีไหมแพ็กแมนน่าจะมีนะแพ็กแมนนะครับแพ็กแมนมาด้วยมีโฆษณามาขั้นก็ไม่เป็นไรครับแอปฟรีเนาะอาจจะมีโฆษณานิดนึงกดปิดไปไม่มีผลอะไรกดอีกรอบหนึ่งเข้ามาแล้วผมเปิดแนวนอนนะครับปึ้ง1เพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับอ้าวโดนตีมาแล้วสุดยอดไหมนะครับ แพ็กแมนมาแล้วครับคือใครเครียดได้นะโหลดมาเล่นด้วยเลยครับไม่เสียตังค์ด้วยแอปฟรีครับมีเกมเยอะมากด้วยนี่ผมลืมไปแล้วคือเล่นอ้ายตายเลยร้องเสียงอายเซฟไปได้เหมือนกันนะครับเซฟสเตทเนี่ยเราก็เลือกไปได้เหมือนกันคือนี่เป็นเกมนี้นะครับมันก็จะเก็บสล็อตเกมใครเกมมันยอดจริงโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเล่นมาเล่นโหลดมาเล่นกันดูครับมีค่อนข้างเกมเยอะมากๆนะครับผมยังไม่ได้ดูรายชื่อมีเกมอะไรบ้างแต่ก็เป็นมีเกมฮิตเยอะมากนะครับมาริโออะไรเงี้ยครับแทงรถแข่งอะไรเงี้ยฮะมีเยอะเลยครับเทสลิสแล้วคือมีเยอะมากอ่ะลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับก็แอปฟรีเนาะของ Android เท่านั้นนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับผมยังไงชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจมากๆเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ